เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจุดต่อมาเป็นข้อที่26จากวงจรไฟฟ้ากระแสสลับดังรูปแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีความถี่50เฮิรตซ์ให้ค่ายังผลของแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือว่า VIMS เนี่ยเท่ากับ100โวลต์เมื่อนำโวลต์มิเตอร์วัดค่ายางผลของความต่างศักย์ระหว่างปลายของความต้านทานแล้วก็ระหว่างปลายของตัวหนังนำเนี่ยได้ค่าเท่ากันโวลต์มิเตอร์จะอ่านค่าได้กี่โวลต์ชอยก็จะเป็น50 100 50รูท2แล้วก็100รูท2ข้อนี้ให้รูปมาด้วยนะครับเป็นรูปวงจรนี้มีตัวต้านทานแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำต่ออยู่กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งถ้าเกิดพี่เอามาวาดรูปใหม่มันจะเป็นรูปนี้ประมาณนี้ตอนนี้เป็นตัวต้านทานแล้วก็ตรงนี้เป็นขดลวดเหนี่ยวนำ L โดยที่ความต่างศักย์ที่เขาวัดคล่อมเนี่ยตรงนี้เป็น VL แล้วตรงนี้เป็น VRเขาบอกว่าแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมีความถี่50เฮิรตซ์แล้วก็ให้ค่ายังผลของแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือว่า VRMS เท่ากับ100โวลต์และเขียนไว้ก่อนเลยว่า VRMS เท่ากับ100โวลต์ทีนี้เขาบอกว่าเมื่อนำโวลต์มิเตอร์วัดค่ายังผลของความต่างศักย์ระหว่างปลายของความต้านทานก็คือตรงนี้ VR กับ VL เนี่ยได้ค่าเท่ากันVR เท่ากับ VL ถามว่าทั้ง2ตัวเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเลยคือถ้าเกิดเราเจอโจทย์แนวนี้แน่นอนว่าต้องใช้เป็นแผ่นผ้าเฟเซอร์แผ่นผ้าเฟเซอร์เราจะคิดจากอนุกรมก่อนเราเห็นว่ามันเป็นการต่ออนุกรมแน่นอนว่ากระแสไฟฟ้าต้องเท่าการที่เรารู้ว่ากระแสไฟฟ้าต้องเท่าเนี่ยทำให้เราได้แกนที่แบบเป็นแกนที่ฟิกซ์ไว้อะว่าแกนนี้ต้องคงที่ตรงนี้เท่านั้นเป็นกระแสไฟฟ้าทีนี้เนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าของวงจรรวมกับความต่างศักย์ของ R เนี่ยมันมีเฟสเดียวกันซึ่งถ้าเกิดเราจะวาดทับลงไปก็จะได้เป็น VR ที่มีทิศทางเดียวกันกับกระแสไฟฟ้าแล้วก็ VL ใช่ป่ะเรารู้ว่า VL เนี่ยมีเฟสนำ i อยู่90องศาแล้วก็ได้เป็นรูปนี้ทีนี้มันมีแค่2ตัวแล้วก็สามารถหา v รวมได้เลยซึ่ง v รวมเท่ากับ100โวลต์ก็คือเป็น v ที่วัด RMS ได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าเอาโวลต์เมเตอร์มาวัดค่ายางผลวงคำว่าค่ายางผลตอนวัดของวงจรรวมเนี่ยก็เป็นค่ายางผลเหมือนกันตอนวัดตรงนี้ก็ต้องเป็นค่ายางผลเหมือนกันแสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงระหว่างค่ายางผลกับค่าสูงสุดใช่ไหมมันเป็นค่ายางผลในทุกๆครั้งที่เราคิดแสดงว่าข้อนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เผอิญว่า VL กับ VR มันเท่ากันเราก็จะได้ว่า V รวมกำลัง2เท่ากับ VR กำลัง2บวก VL กำลัง2อันนี้เราเอามาจากพีทาโกรัสกำลัง2ได้เป็น100กำลัง2เท่ากับ 2VR กำลัง2ก็ถอดรูทได้เป็น VR เท่ากับ100ส่วนรูท2หรือ50รูท2ก็ได้แล้วแต่จะเขียนแสดงว่า VR จะเท่ากับ VL แล้วก็เท่ากับ50รูท2โวลต์ก็เช็คช้อยดูก็จะตรงกับช้อยที่3สรุปข้อนี้ก็ตอบช้อยที่3นะโดยที่วิธีการคิดง่ายๆก็คือวาดแผ่นพาเฟเซอร์แล้วก็รวมแบบเวกเตอร์ก็คือใช้พีทาโกรัสซึ่ง VR กับ VL เท่ากันจับรวบได้เลยเป็น2 VR กำลัง2ถอดรูทจัดตัวเลขจัดรูปใหม่จะได้ว่า VR กับ VL เท่ากับ50รูท2โวลต์
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ